ที่23มิถุนายนที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์เปิดปราศรัยใหญ่บริเวณราชประสงค์เผยความจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าใครเป็นคนเผาและใครเป็นต้นเหตุให้ประชาชนเสียชีวิตในเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าการที่พรรคประชาธิปัตย์ไปปราศรัยที่ราชประสงค์เหมาะสมหรือไม่เพราะแกนนำนปช.บางคนเช่นธิดาถาวรเศษออกมาตำหนิว่าเป็นการเหยียบย่ำเยาะเย้ยผู้เสียชีวิตหากนักธุรกิจและคนราชประสงค์ไม่ออกมาขัดขวางถือว่าเป็นพวกเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์คุณจิตรกรครับผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นราชประสงค์หรือพื้นที่ใดๆในประเทศไทยผมคิดว่าเป็นสิทธิของคนไทยทั้งประเทศครับเราจะไปที่พื้นที่ใดจะทำกิจกรรมใดที่ไม่ผิดกฎหมายครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีสิทธิ์ที่จะไปได้โดยที่ไม่ถูกบุคคลใดหรือกลุ่มใดผูกขาดนั่นรวมไปถึงสี่แยกราชประสงค์ด้วยเหรอครับผมคิดว่าใช่ทำไมล่ะก็มีคนเขาประกาศความเป็นเจ้าของเอาไว้แล้วอะว่าทุกคุณไปซ้ำตรงนี้เนี่ยมันเหมือนไปเหยียบไปย่ำไปเยาะไปเย้ยคุณลองไปพิจารณาเปรียบเทียบดูสิว่าการชุมนุมที่เคยเกิดขึ้นอย่างยืดเยื้อที่ราชประสงค์ครับไม่ใช่เป็นการปราศรัยหาเสียงซึ่ง4ปีครั้งครับแล้วไปทีนึง 3-4 ชั่วโมงครับแต่ว่าเป็นการชุมนุมที่ยืดเยื้อมีป้อมค่ายมียางรถยนต์มีไม้ไผ่อุปกรณ์มีการสะสมอาวุธแล้วก็มีการปราศรัยปลุกระดมให้ผู้คนชิงชังลุกขึ้นมาก่อการเผาบ้านเผาเมืองคุณรู้ไหมว่าที่คุณพูดกันมาเนี่ยผมนึกถึงพฤติกรรมของไอ้ตูบที่บ้านผมใครนะไอ้ตูบนึกว่าไอ้ตู่ไอ้ตูบฟังตอนแรกนึกว่าไอ้ตู่ไอ้ตูบที่บ้านผมเนี่ยเวลาพามันเดินไปทำไมครับมันไปเยี่ยวที่ไหนก็ตามแล้วมันก็จะรู้สึกหวงที่นั้นครับพอจะมีคนตัวอื่นมันมาจะเยี่ยวเนี่ยมันจะขู่คำรามทันทีเลยเยอะเย้ยอะไรในทำนองนั้นนะครับครับมันจะแสดงความเป็นเจ้าของครับแล้วไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยมาเยี่ยวซ้ำที่เดิมครับถ้าใครมาเยี่ยวเดี๋ยวมันต้องไปเยี่ยวใหม่แต่นั่นมันหมานะครับอาจารย์ไม่ใช่คนนั่นมันหมานะผมบอกไอ้ตูบถ้างั้นเราไปดูกันหน่อยไหมครับอาจารย์ครับว่าบริเวณแยกราชประสงค์เนี่ยใครเขาเคยมาทำอะไรเอาไว้น่าสนใจพุทธศักราช2552และ2553ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกประเทศไทยถูกซ้ำเติมด้วยวิกฤตการณ์ทางการเมืองครั้งร้ายแรงด้วยน้ำมือบงการของใครบางคนพันตำรวจโททักษิณชินวัตรรอดพ้นจากคดีซุกหุ้นในศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี2544ด้วยมติเสียงข้างมากแบบเฉียดฉิว8ต่อ7ฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตใช้อำนาจรัฐแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเอื้อประโยชน์แก่หุ้นชินที่ตนซุกไว้ในชื่อผู้อื่นทำลายกลไกตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตยครอบงำวุฒิสภาและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญต่อมาเกิดกลุ่มคนเสื้อเหลืองในนามพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต่อต้านระบบทักษิณใช้อำนาจรัฐแก้กฎหมายเพื่อขายหุ้นชินให้กลุ่มทุนสิงคโปร์อาศัยกลวิธีซื้อขายถ่ายโอนผ่านบริษัทบนเกาะฟอกเงินสู่คนใกล้ชิดเพื่อหลบเลี่ยงไม่เสียภาษีจากการขายหุ้น 73,000 ล้านบาทในที่สุดก็มีการรัฐประหาร19กันยายน2549ยุครัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เกิดการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงในนามนปช.ก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นนปช.หรือแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการของชาติหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่26ธันวาคม2550ส.ส.ในสภาลงมติให้นายสมัครสุนทรเวช
เป็นนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณยอมรับอำนาจศาลยุติธรรมกลับเข้าประเทศก่อนหลบหนีออกนอกประเทศอีกครั้งเมื่อศาลฎีกาพิพากษาคดีที่ดินรัชดากลุ่มพันธมิตรชุมนุมต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตนเองของนักการเมืองนายสมัครพ้นจากตำแหน่งนายกเนื่องจากการกระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญส.ส.ในสภาลงมติเลือกนายสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุม7ตุลาคม2550นายสมชายพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังศาลชี้ขาดกรณีพรรคพลังประชาชนทุจริตการเลือกตั้งส.ส.ในสภาลงมติเลือกนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่15ธันวาคม2551ได้รับคะแนนมากกว่าพลตำรวจเอกประชาพรมนอกที่พรรคเพื่อไทยสนับสนุนเกิดความรุนแรงต่อส.ส.ที่ไม่สนับสนุนคนของพันตำรวจทักษิณและทำร้ายต่อประเทศไทยมุ่งลบรัฐบาลแย่งชิงอำนาจรัฐมาเป็นของพวกตนเริ่มต้นตั้งแต่นั้นพี่น้องครับผมแพ้ไม่ได้ผมแพ้ไม่ได้กลุ่มคนเสื้อแดงที่เคยต่อต้านเผด็จการถูกแปรสภาพผ่านการครอบงำวงการของพันตำรวจโททักษิณเริ่มชุมนุมใหญ่ต้นปี2552ในช่วงที่ศาลฎีกาเริ่มพิจารณาคดีร่ำรวยผิดปกติพันตำรวจโททักษิณใช้วิดีโอลิงก์เข้ามาปลุกระดมบงการให้ประชาชนที่ยังเลื่อมใสศรัทธาในตนเองเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อล้มรัฐบาลที่ไม่ยอมทำงานรับใช้ตนเองนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองเมษายน2552มีตอนหนึ่งที่ผมชอบมากครับผมอยากเอามาฝากเป็นของพี่น้องครับเขาบอกว่าสั่งให้ฉันต้องหยุดรักเธอเท่ากับฉันต้องหยุดหายใจอาภาสั่งให้ผมว่าหยุดรักพี่น้องเสื้อแดงที่ทุ่มเทอย่างนี้เท่ากับบังคับให้ผมหยุดหายใจนั่นเองครับพี่น้องครับยอมไม่ได้ครับผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีไอ้สินนะไอ้สินอยู่ไหนไอ้สินอยู่ไหนอย่ากลับบ้านมือเปล่าปี2552รัฐบาลเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและประชาชนคนไทยร่วมใจกันประคับประคองสถานการณ์ก้าวข้ามสงครามกลางเมืองโดยไม่ทำให้ผู้ชุมนุมเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวแต่ในปีพุทธศักราช2553เดิมทีนั้นคนเสื้อแดงมีแค่เพียงพรรคการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้แก้วอีกประการหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเขาพร้อมสนับสนุนหลังจากศาลฎีกาพิพากษายึดทรัพย์อันได้มาโดยมิชอบตกเป็นของแผ่นดิน 46,000 ล้านบาทสิ่งที่คนไทยไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีใครทำร้ายแผ่นดินเกิดของตนเองได้ก็ทมเป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอนพวกคุณยึดอำนาจพวกเผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับไอ้เรื่องแตกกลับบ้านนั้นเป็นไปได้แต่ยังบอกให้รู้ไว้ว่าไฟจะลุกท่วมทุกตารางนิ้วของประเทศไทยพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารกลางกันให้เต็มที่ให้ไปรวมตัวที่สารกลางรอเวลามีการปราบอะไรตัดสินใจได้ทันที
ายประเทศไทยพอหรือยังอาจารย์จำศักดิ์ครับครับคุณธิดาถาวรเศษแกนนำนปช.คุณสนธิลิ้มทองกุลแกนนำกลุ่ม ASTV ต่างพูดเหมือนกันว่าการไปใช้พื้นที่ราชประสงค์ครั้งนี้ไม่เหมาะสมสร้างความแตกแยกหรือฟื้นทำไมเรื่องเก่าๆคือเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยมันอยู่ที่ภูมิหลังของคนครับมันอยู่ที่การให้น้ำหนักความสำคัญของคนมันอยู่ที่พื้นฐานของแต่ละคนที่จะคิดครับผมคงจะบอกได้แต่เพียงประเด็นที่ควรจะพิจารณาครับประการที่หนึ่งการใช้พื้นที่ราชประสงค์หรือพื้นที่สาธารณะทั้งหลายควรจะต้องดูถึงเนื้อหาที่ไปใช้มีเนื้อหาอะไรครับวิธีการที่ใช้เป็นอย่างไรวิธีการดังกล่าวไปกระทบคนอื่นมากน้อยแค่ไหนครับรถลาจะติดมากน้อยแค่ไหนพ่อค้าแม่ขายรายเล็กรายน้อยนักธุรกิจห้างร้านโรงแรมครับสถานที่ต่างๆต้องปิดสถานทูตต้องปิดที่อยู่อาศัยต้องปิดหรือเปล่าทำมาหากินกันได้ไหมสัญจรได้ไหมตื่นตระหนกตกใจไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแล้วในการชุมนุมทั้งสองประเภทคุณลองใช้หลักที่ผมพูดเนี่ยคุณลองประเมินหน่อยได้ไหมมันไม่ใช่แค่ชุมนุมสองประเภทสิมากันเป็นรอบเดือนกระปริบกระปรอยอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวรำลึกโน่นเดี๋ยวรำลึกนี่นั่นมันแดงประจำเดือนก็ใช่ไงมันมากันเป็นรอบแต่ถ้าคุณลองเทียบดูครับที่แดงประจำเดือนกับที่เขาใช้ในการปราศัยหาเสียงครับคุณคิดว่าผลมันออกมาเป็นไงผมคิดว่าการประสัยหาเสียงก็เห็นชัดว่ารถรายังสัญจรได้ตามปกติพ่อค้าแม่ขายก็ไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจอะไรทํามาค้าขายกันคึกคักด้วยซ้ำห้างสรรพสินค้าไม่ต้องปิดหนีแถมยังมีน้ำใจเอื้ออาทรเปิดฟืนเปิดไฟเอาไว้ให้สว่างสวยเพื่อความปลอดภัยอีกผมคิดว่าเขาสนับสนุนกระบวนการที่มันเป็นประชาธิปไตยและไม่ละเมิดกฎหมายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าตอบในตัวมั้งครับว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมนะครับที่คุณเห็นเมื่อสักครู่นี้อริสมันเป็นคนบอกว่าขวดแก้วคนละใบไปหาน้ำมันเอาข้างหน้ามันไม่ใช่แค่นั้นเขาบอกว่าตอนนี้แก้ว3ประการครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแก้ว3ประการครับหมายความว่ามีอะไรบ้างนะแก้ว3ประการมีพรรคการเมืองเป็นดวงที่1พรรคการเมืองนี่หมายถึงพรรคไหนก็ไม่รู้นะอยากรู้อยากรู้เหมือนกันนะดวงที่2ดวงที่2ก็คือมวลชนพี่น้องประชาชนที่มานั่งเป็นโล่มนุษย์ให้เรานี่แหละบัดนี้มีดวงที่3แล้วกองกำลังติดอาวุธครับโอ้เหตุการณ์วันที่10เมษายนมันทำให้เราพิสูจน์ได้ว่าคุณอลิสมันพูดความจริงเห็นกันทั่วโลกมีแก้ว3ดวงครบครับไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ฮะพรรคการเมืองมวลชนกองกำลังติดอาวุธโอ้แล้วภรรยาก็ดีครอบครัวของคนสูญเสียอย่างเช่นพันเอกล่นกล้มเกล้าล่ะครับภรรยาก็เป็นม่ายอยู่หลายคนไม่เคยเห็นหน้าเธอไม่เคยเห็นว่าเธอพูดจาเป็นยังไงบ้างไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเธอเป็นยังไงไปดูกันหน่อยครับคนนะไปร้อยกับร้อยไปพันกับพันแล้วมาอย่างปลอดภัยและนักที่เสียงกลับมาทั้งสองลำทาระเบียมีพันโทร่มเกล้าทุวธรรมผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์เป็นผู้บังคับกองพันค่ะWhoa!
เอกล้มเกล้าเสียชีวิตเมื่ออายุ43ค่ะแล้วก็43กำลังจะ44เสียชีวิตก่อนถึงวันเกิดครบรอบวันเกิดไม่กี่วันค่ะวันที่ฝังเป็นวันเกิดตรงกับวันเกิดแต่ชีวิตก่อนหน้านั้นท่านได้ใช้ชีวิตมาคุ้มแล้วก็ได้ทำงานที่เป็นความรับผิดชอบใหญ่ๆเยอะแยะมากมายพี่ร่องกล้าลงใต้ในช่วงที่เป็นผู้พันอยู่ที่ร2003รออที่ปลายจีนนะคะปี49 4950นะคะ คือเขาไปรับตำแหน่งที่เขาเรียกว่าหน่วยเฉพาะกิจที่35สุขิรินทร์นราธิวาสก็ปรากฏว่าเป็นปีที่ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงหรือว่าเป็นพื้นที่สีขาวในช่วง1ปีที่พี่ร่องกล้าไปรับตำแหน่งผบ.เนี่ยนะคะแต่ว่ากว่าจะได้สิ่งนั้นมาเนี่ยมันแลกด้วยความทุ่มเทอย่างมหาศาลวันที่จะลงไปเนี่ยยังจำภาพเหตุการณ์วันที่จะลงไปได้เพราะว่าเขาจะเครียดมากก็หน้าเขานี่เครียดมากเครียดแบบทั้งที่เขายิ้มคือคนมาให้ดอกไม้ให้กำลังใจเขายิ้มแต่หน้าเขาเครียดก็ยังถามว่าพี่ทำไมพี่หน้าเครียดจังเขาบอกว่าในหัวเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำยังไงถึงจะพาลูกน้องกลับมาได้หมดเพราะว่าลูกหลานกำลังคนที่มาส่งอยู่เนี่ยเดินมาหาเขาแล้วก็มาฝากเขาว่าคุณอาผู้พันฝากพ่อหนูด้วยนะพาพ่อหนูกลับมาด้วยเด็กเล็กแดงที่มาส่งพ่อวันนั้นเนี่ยค่ะก็มาฝากความหวังไว้กับคุณอาผู้พันว่าฝากพ่อหนูด้วยชีวิตของคนคนหนึ่งมันจะทำให้มีประโยชน์มีแผ่นดินนี้มีความสงบเนี่ยขอให้คนคนนั้นเป็นเขาหลังๆกลับมาน้องๆก็จะเล่าให้ฟังว่าพี่เปาก็จะออกหน้าทุกครั้งตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่เคยห่วงตัวเองคือตอนลงใต้เนี่ยเห็นชัดเลยว่าเขาเป็นคนไม่กลัวตายคำนี้เนี่ยชัดมากเวลาที่ถามว่าพี่ไม่กลัวตายเหรอเขาจะบอกว่าคนเป็นทหารเนี่ยไม่กลัวตายหรอกตายง่ายนิดเดียวสำคัญที่ว่าเราทำความดีมากพอที่จะตายหรือยังพี่ก็ทำมาเยอะแล้วก็พร้อมที่จะตายตรงนี้อยากจะบอกว่าไม่ใช่พี่ร่มเกล้าคนเดียวทหารทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนหล่อหลอมมาตลอดชีวิตเนี่ยพวกเขาไม่กลัวตายแล้วเพื่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยคนเป็นทหารไม่มีวันที่จะไปทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์เพราะตัวเขาเองเขายังยอมตายได้ไม่มีวันเลยที่คนอย่างพี่ร่มเกล้าและทหารอาชีพทั้งหลายแหละจะทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์พลเอกร่มเกล้ามีหลายบทบาทเป็นทหารของกองทัพบกไทยแล้วก็เป็นทหารราชองครักษ์เป็นทหารรักษาพระองค์เขาบอกว่าเขาเกิดมาเพื่อทำหน้าที่เกิดมาเพื่อรักษาแผ่นดินเพื่อรักษาราชวงศ์จักรีหน่วยของพี่เรียกว่าร21,200รอหน่วยทหารเสือราชินีเป็นหน่วยที่มีเหรียญกล้าหาญประดับธงชัยเฉลิมพลมากที่สุดในประเทศไทยเป็นดินแดนที่ได้สร้างนักรบทั้งจิตวิญญาณและร่างกายมาหลายสมัยสำหรับตัวพี่ได้ผ่านงานสำคัญระดับใหญ่ๆมาแล้วหลายครั้งและก็ผ่านมาได้ด้วยดีทุกครั้งรอดพ้นได้เพราะพระบารมีของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ได้ทรงคุ้มครองอยู่ความเป็นทหาร
มีได้ขายชีวิตแลกเปลี่ยนกับอะไรแต่ทหารทุกคนมีความภูมิใจในส่วนลึกๆว่าเราได้เสียสละอะไรหลายๆอย่างเพื่อส่วนรวมเพื่อคนส่วนรวมและได้ทำในสิ่งที่น้อยคนจะทำได้ฝันของไทยด้วยใจทนงเพราะฉะนั้นสำหรับเขาแล้วเนี่ยการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่เหนือยิ่งชีวิตได้พบบันทึกตั้งแต่เขาเป็นร้อยตรีร้อยโทที่เป็นครูฝึกทหารทหารใหม่นะคะก็มีบันทึกที่ทหารใหม่ทุกคนจะเขียนว่าผู้ฝึกคือพี่ร่มเกล้าเนี่ยจะปลูกฝังให้ทหารใหม่เนี่ยมีความจงรักภักดีรักสถาบันพระมหากษัตริย์ยอมตายแทนได้จะมีประโยคอย่างนี้จากทหารใหม่ทุกคนงานหลายอย่างก็เป็นงานที่อยู่เบื้องหลังปิดทองหลังองค์พระปฏิมาสิ่งเหล่านี้แต่เขาบอกว่าทำความดีไม่ต้องให้ใครรู้ใจเราเป็นใจเรารู้ก็เป็นกุศลแล้วแต่สำหรับราชวงศ์สำหรับสถาบันเนี่ยเขาไม่มีความลังเลเขาไม่เคยมีความลังเลเลยที่จะทำอะไรก็ตามที่จะปกป้องสถาบันบางครั้งก็เคยแสดงความเป็นห่วงซึ่งเขาก็เคยพูดที่เคยยังเขียนไว้ในเล่มนี้เลยว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเลยถ้าทำเพื่อพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นอะไรก็เป็นได้ให้ทำอะไรก็ทำได้ต่อให้จะต้องตอนนั้นคือพูดกันเล่นๆระหว่างเราสองคนให้พี่เป็นหมาเห่าห้องๆพี่ก็ยังทำได้ให้เป็นอะไรก็เป็นได้ถ้าจะต้องทำถวายพระเจ้าอยู่หัวพันที่สามค่ะมีพันโทร่มเกล้าทุกวัฒน์ธรรมข้าพระพุทธเจ้าจักยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าข้าพเจ้าจักรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขข้าพเจ้าจักยอมตายเพื่ออิสรภาพและความสงบแห่งประเทศชาติผมแพ้ไม่ได้เหตุการณ์ความไม่สงบในบ้านเมืองที่เราเห็นชัดๆที่เกิดขึ้นที่เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเราก็เห็นตั้งแต่ปี2552ที่เริ่มมีการชุมนุมมีการขัดแย้งแล้วเริ่มมีการใช้ความรุนแรงและทหารก็เข้ามามีบทบาทในการดูแลปัญหารักษาความสงบเรียบร้อยบทบาทของพลเอกร่มเกล้าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับเมื่อปี2552พี่ร่มเกล้าที่ภาพที่คนจะจำได้ก็คือภาพที่ไปช่วยดูแลความสงบบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงก็ยังถามคือเห็นภาพข่าวก็ยังถามว่าพี่เสียงมากเลยที่พี่วิ่งผ่านไฟผ่านรถแก๊สที่มันกำลังจะระเบิดเขาบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกก็คือทุกคนคือคนไทยทุกคนประชาชนทุกคนก็คือประชาชนคือคนไทยที่ทหารต้องดูแลแต่การควบคุมสถานการณ์ที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเมื่อปี2552ก็ผ่านมาไ
โดยที่ไม่มีคนเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวแต่ปี2553ก็มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งนึงเดิมทีนั้นคนเสื้อแดงมีแค่เพียงพรรคการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้แก้วอีกประการหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเขาพร้อมสนับสนุนในสถานการณ์ความไม่สงบในปี52หรือ53หน้าที่ของทหารคือมารักษาความสงบไม่ได้มารบพี่ร่มเกล้าใช้ประโยคนี้ทหารมารักษาความสงบไม่ได้มารบกับใครนี่คือประโยคที่พี่ร่มเกล้าพูดเอาไว้ก่อนที่จะถึงเหตุการณ์ค่ำวันที่10เมษายนคงไม่มีใครคิดว่าสถานการณ์มันจะรุนแรงร้ายแรงขยายความรุนแรงได้ถึงขั้นในคืนวันที่10เมษายนต่อให้คิดในทางร้ายอย่างไรดิฉันเองก็ไม่คิดไม่ถึงว่ามันจะมีการใช้อาวุธสงครามร้ายแรงกันถึงขนาดนั้นเชื่อว่าทางพี่ร่มเกล้าและทหารเองก็คงคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเขาจะต้องมาตายด้วยอาวุธสงครามในกลางใจเมืองหลวงกลางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่และเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ดิฉันก็หวังว่าคงจะไม่มีใครทำแบบนั้นความสูญเสียนั้นมันไม่ใช่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันเป็นความสูญเสียของทุกคนมันเป็นความสูญเสียร่วมกันของคนไทยทุกคนวันที่เขาเสียก็คิดว่าจะช่วยเขายังไงจะทำยังไงให้เขาได้ไปในที่ที่ดีที่สุดไปในสวงสวรรค์ซึ่งคนดีอย่างเขาควรจะไปในช่วงงานศพตลอดช่วงงานศพนั้นเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนหลายคนที่เราไม่รู้จักมาร่วมงานก็พยายามที่จะขอบคุณทุกครั้งที่เดินไปก็รู้สึกว่าพี่เปาเดินไปด้วยแล้วก็สิ่งที่คนพูดถึงพี่เปาก็อยากให้พี่เปาได้ยินด้วย
ก็พยายามที่จะดูแลคนที่มาร่วมงานหลายคนก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วดูเข้มแข็งแต่ความจริงแล้วเนี่ยที่ไม่อยากเห็นใครต้องตายอีกก็เพราะจะบอกว่าคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันเหมือนกับตายทั้งเป็นมันยากอย่างแสนสาหัสตลอดเวลาที่บอกว่าไม่อยากให้ใครต้องตายอีกไม่ว่าจะเป็นใครสีไหนฝ่ายไหนก็ตามหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะเสียใจแต่ว่ากลัวตัวเองเนี่ยกลัวมากเลยกลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกกลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับครอบครัวไหนอีกแบบชุดสุดท้ายยังมีรูคุณจิตกรครับดูแล้วก็เห็นใจคุณนิชาฮิรันบุรณะทัวธรรมเป็นอย่างมากเธอเป็นข้าราชการอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์ครับเธอเป็นคนที่สุขุมเข้มแข็งสงบแล้วก็มีความคิดความอ่านที่น่ายกย่องแล้วก็ไม่มีความอาฆาตพยาบาทใดๆทั้งสิ้นนะครับมันมีอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสะกิดใจผมครับก็คือการที่บรรดาเสื้อแดงที่เห็นเสื้อดำพร้อมอาวุธที่เดินเข้าไปหาทหารซ่อนตัวเนี่ยแล้วเขาตะโกนว่าไงนะเอ๊ะไม่ได้ใจนี่มีอะไรเกิดขึ้นบอกไม่รู้ไม่เห็นถ้ามีอะไรตอบโต้ต่อไปนี้บอกไม่รู้ไม่เห็นอย่างเดียวเก็บไว้ในลึกในใจประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่ผมติดใจอยู่เรื่อยเลยครับว่ารู้กันทั้งรู้ว่าจะมีการทำร้ายใช้ความรุนแรงและเกิดการสูญเสียแน่นอนเห็นก็ทั้งเห็นว่าอาวุธหนักแบกอยู่บนบ่าคนเหล่านั้นแต่ทำไมบอกพี่น้องเสื้อแดงถ้าเห็นก็บอกว่าไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นรู้อยู่ในใจก็พออันเนี้ยผมคิดว่ามันโหดเหี้ยมครับมันรับยากครับคืนวันที่10นั้นน่ะ10เมษาผมทราบว่านายกรัฐมนตรีครับคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าเศร้าใจลำบากใจและตัดสินใจลำบากมากที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยผ่านมาคุณอภิสิทธิ์บอกว่า10เมษายนเป็นคืนที่ผมทุกข์ที่สุดตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้คืนนั้นผมร้องไห้อยู่นานมากในชีวิตการเมืองของผมไม่เคยต้องการเห็นความสูญเสียของคนไทยไม่ว่าใครคนที่ให้สติคือภรรยาของผมวันนั้นเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นคนต้องการให้เกิดทางเดียวที่จะเป็นการรับผิดชอบคือแบกรับปัญหาห้ามหนีต้องแก้วิกฤตให้ลุล่วงให้ได้ผมจึงมองอย่างนี้นะครับคุณจิตกรครับการเลือกตั้งที่จะมีอีกไม่กี่วันข้างหน้าอีก7วันข้างหน้า3กรกฎาคมเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่การไปเลือกส.ส.หรือผู้แทนธรรมดาธรรมดาแต่เป็นการเลือกอนาคตของประเทศไทยเลือกอนาคตประเทศไทยผมมองว่าอย่างนั้นนะครับเป็นการเลือกตั้งเพื่อเลือกอนาคตประเทศไทยเนี่ยมันไปรับกับสิ่งที่ท่านผู้บัญชาการทหารบกเคยพูดเอาไว้เลือกเพื่อความปลอดภัยของประเทศชาติเลือกเพื่อความปลอดภัยของสถาบันครับเราลองไปฟังจากเสียงและตัวของท่านเองเลยครับเรื่องการเลือกตั้งความร่วมมือของประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกพวกทุกฝ่ายนะช่วยกันไปเลือกตั้งนะครับผมทราบว่ายอดในประมาณสัก 3-40 ล้านมั้งที่จะต้องออกมาเลือกตั้งตามที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับออกมาให้มากๆนะครับแล้วเลือกตั้งให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าท่านปล่อยให้การเลือกตั้งยังเป็นเหมือนเดิมคือกลุ่มที่เคยมาเลือกก็เลือกเหมือนเดิมกลุ่มที่ไม่เคยเลือกก็ไม่เลือกเหมือนเดิมมันก็ได้อะไรที่แบบเดิมๆมาตลอดนะเพราะนั้นก็อยากจะฝากไว้ว่าให้ทุกคนออกมาเลือกตั้งแล้วก็ใช้สติมีเหตุมีผลแล้วก็รู้จักคิดนะครับว่าเออเราจะเลือกยังไงทำไงบ้านเมืองจะปลอดภัยนะทำไงสถาบันจะปลอดภัยนะครับแล้วทำไงคนดีๆจะได้มาบริหารชาติบ้านเมืองนะครับสิ่งต่างๆนี้มันจะต้องคิดนะครับและผมอยากให้ประชาชนเนี่ย
อย่าให้คนเขาดูถูกว่าท่านเนี่ยถูกชักจูงง่ายชักจูงไปไหนก็ไปได้ไปเลือกใครท่านก็ไปเลือกโดยถ้าไม่ดูไอ้คนนั้นมันดีไม่ดีมันมีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมท่านเลือกหมดอ่ะท่านแล้วเขาถูกกฎหมายหรือเปล่าเขาทำผิดกฎหมายไหมแล้วก็ตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมืองนะครับคุณจิตรกรครับผมคิดว่า3กรกฎาคมนี้เนี่ยคนที่ไม่ไปเลือกตั้งไม่ไปกำหนดช่วยกันกำหนดอนาคตประเทศไทยผมถือว่าใจดำครับผมใช้คำว่าใจดำละเว้นละทิ้งมีโอกาสในการช่วยกันกำหนดประเทศไทยต้องออกมาครับผมไม่คิดว่าประเทศไทยขณะนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราอยู่บนทางสามแพ่งที่เราต้องเลือกต้องเลือกคุณดูนะครับประเทศไทยขณะนี้มันไม่ยากหรอกที่จะเลือกทางที่หนึ่งถ้าคุณอยากจะเลือกไปทิศนี้คุณก็เลือกคุณอภิสิทธิ์เลือกประชาธิปัตย์ครับคุณคิดว่าทิศนี้เหมาะสมคุณก็เลือกเพื่อไทยคุณเลือกคุณยิ่งลักษณ์ใครนะยิ่งลักษณ์ยิ่งลักษณ์แล้วก็ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะเลือกไปทิศนี้คุณก็ไปโหวตโนหรือว่าไปนี่คุณสนธิลิ้มทองกุลกับพวกครับที่บอกว่าไปโหวตโนเอ๊คุณอยากจะไปทิศไหนคุณเลือกอาจารย์ครับทำไมลูกศรบางลูกมันกระชากลงมาในทางเดียวกันล่ะครับอันนั้นคุณอาจจะคิดมากไปหรือเปล่าหรอในความเป็นจริงเป็นงั้นไหมแล้วมันจะไปกองรวมกันไหมนั่นน่ะอ้าวอันนั้นก็อีกเรื่องนึงครับอืมอาจารย์ครับในการไปเลือกตั้งครั้งนี้ผมคิดว่าคนไทยทุกคนต้องตั้งสติให้ดีๆแล้วตอบคำถามให้ได้ว่าเลือกอย่างไรจึงจะถอนพิษทักษิณได้เด็ดขาดเลือกอย่างไรประเทศไทยจะเดินหน้ารักษาระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเลือกยังไงที่จะประกาศแก่คนทั้งโลกว่าคนไทยประเทศไทยเงินซื้อไม่ได้เลือกยังไงที่จะบอกคนทั้งโลกว่าคนไทยไม่ยอมให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายแล้วก็เลือกยังไงที่จะบอกกับคนทั้งโลกว่าเราไม่ยอมให้ใครจับคนไทยประเทศไทยเป็นตัวประกันอีกต่อไปแล้วตกลงใครไม่ไปเลือกตั้งใจดำใจดำมากต้องไปเลือกอนาคตประเทศไทย